สวัสดีครับทุกคนครับผมช่องลองรู้ดูเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักร้อยขาเสือหรือว่าผักเสี้ยนฝรั่งนั่นเองครับผมหลายคนเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเก็บถูกหรือเปล่านะครับวันนี้หลังจากดูคลิปนี้แล้วทุกคนต้องเก็บถูกอย่างแน่นอนครับผมไปดูลักษณะของมันเลยครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเดินไปหาผักก่อนนะครับในบริเวณที่จะหาผักนะครับก็จะอยู่ข้างทางนะครับผมอย่างเช่นที่นี่เลยส่วนลักษณะใบของมันนะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นค่อนข้างจะกลมนะถ้าเกิดว่ามันรอบได้เนี่ยมันก็จะกลมเลยนะครับผมมันจะไม่แหลมนะมีดอกเล็กๆอยู่ตรงยอดนะครับผมลักษณะที่สำคัญที่สุดนะครับของผักเสี้ยนฝรั่งนี้นะครับผมก็คือกลิ่นที่คล้ายๆกับกระเทียมหรือหอมนะครับผมมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดต้นที่เหมือนนะครับอย่างชนิดแรกเนี่ยก็คือตำแยใช่ไหมครับตำแยเนี่ยจะไม่มีกลิ่นของกระเทียมนะครับผมแล้วก็อีกชนิดนึงที่ต้นของเขาเนี่ยจะมีขนเยอะแล้วก็ลำต้นจะเป็นสีขาวหรือว่าเขียวตลอดลำต้นนะครับส่วนลักษณะของผักเสี้ยนฝรั่งนะครับผมก้านใบของเขานะครับจะมีลักษณะเป็นสีออกดำๆม่วงๆนะครับผมเนี่ยหรือไม่ก็เขียวนะครับจะไม่เป็นสีเขียวอย่างเดียวนะทุกคนมันจะออกเป็นสีดำๆนิดนึงนะครับหรือแม้แต่บางต้นนะครับก็จะมีออกเป็นสีม่วงๆเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่สีเขียวอย่างเดียวมันจะออกเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะครับผมก็คือเป็นลักษณะของต้นผักเสี้ยนฝรั่งนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเก็บผิดนะครับผมรับรองว่าถ้าสังเกตลักษณะของใบก้านนะครับผมก้านใบแล้วก็ลำต้นนะครับรวมไปถึงกลิ่นของมันนะครับทุกคนจะเก็บไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับผมและอีกข้อสังเกตนึงนะครับเขาจะอยู่รวมกันเยอะนะครับทุกคนอันนี้ถือว่ายังน้อยอยู่นะทุกคนนะเห็นไหมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาทุกคนไปแล้วอย่าลืมมาพบกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย